ครอบครัวมีทุนอยู่ก้อนหนึ่งครับให้เลือกระหว่างการค้าหรือว่าจะให้ไปเป็นทหารถ้าเลือกทหารนะครับครอบครัวบอกว่าจะไม่อยู่ถึงตอนดูความสำเร็จตอนนั้นก็เลยเลือกค้าขายครับตอนนี้ยอดพีคสุดนะครับน่าจะได้ประมาณวันละล้านครับไม่ครับไม่ครับจบแค่ม .6 ครับคำว่ากล่องสุ่มที่ว่านะครับก็คือสุ่มจากตัวผมเองว่าเรือวันนั้นนะครับจะเข้าจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างลูกค้าไม่สามารถเลือกได้ครับมันก็เลยเป็นนิยามคำว่ากล่องสุ่มครับเราก็แค่เอาวัตถุดิบหลากหลายเนี่ยมาอยู่ในกล่องเดียวกันให้ได้แค่นั้นตอนนี้มีกล่องสุ่มอยู่2ประเภทครับมีแพ็กเกจ500กับ300ครับอันนี้ครับสีชมพูเป็นของชุดละ500ครับสีเหลืองครับเป็นแพ็กเกจ300ครับ500ตอนนี้นะครับของวันนี้มีปลากระพงครับมีกุ้งกล้ามกรามมีหมึกหอมมีหมึกกระดองกุ้งมังกรหอยเชลหอยหลอดกุ้งขาวครับประมาณนี้แล้ว300ล่ะมันแตกต่างกัน300ก็เป็นขนาดไซส์เล็กหน่อยครับก็วัตถุดิบจะมีประมาณ5อย่างทุกกล่องครับนับจำนวนตัวให้ครับมีหลากหลายชนิดแต่ปริมาณอ่ะก็คือจะเท่ากันทุกกล่องส่วนความคุ้มของผมเนี่ยของผมจะกล่องนึงอ่ะวัตถุดิบจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 8-12 อย่างครับต่อ1กล่องในงบ500บาทครับจุดเริ่มต้นเหรอครับผมก็คือจัดให้ตามคำเรียกร้องของลูกค้ามากกว่าบางทีเขาอยากซื้อปีกอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของผมมันเป็นแพ็ค10โลซะส่วนใหญ่ปกติครับผมค้าขายกับแม่ค้าเป็นหลักอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยครับพิษโควิดมันเข้าแม่ค้าก็เลยถอยไปวัตถุดิบผมอ่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะตรงเนี้ยครับก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นครับเพราะว่าผมอยากค้าขายกับคนกินอยากค้าขายปีกครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเอามาจัดลงกล่องได้แพ็คเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยแล้วส่งเงี้ยน่าจะดีกว่าของผมมันเป็นต้นทุนระดับแพอยู่แล้วครับก็คือยิงตรงจากเรือมาที่ผมปุ๊บแล้วผมก็คือส่งลูกค้าเลยครับมันเป็นราคาที่ลูกค้ารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆอันนี้คือกุ้งขาวครับกุ้งขาวของผมก็มาจากบ่อโดยตรงครับก็คือเจ้าของบ่อเอามาขายแล้วของผมเนี่ยก็คือตัดออกมาจากบ่อด้วยก็จะความสดไม่ต้องพูดถึงครับก็ประมาณนี้เลยครับอันนี้เป็นกุ้งกล้ามกรามครับไซส์ของผมก็น่าจะประมาณ 15-16 ตัวโลแล้วก็มีนี่อย่างนะครับแหมจะนำเสนอครับหมึกกระดองครับของผมส่วนมากจะใช้เป็นไซส์กลางหรือไม่ก็ไซส์ใหญ่ไปเลยหอยเชลครับผมหอยเชลของผมนี่มันค่อนข้างที่จะยิงตรงมาจากเรือครับคุณภาพหรือว่าความสดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยส่วนปลากระพงครับของผมนี่ก็เหมือนเดิมครับความสดไม่ต้องพูดถึงเนื้อแดงตาใสครับอันนี้คือกุ้งมังกรครับที่คัดออกครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ผมก็จะคัดออกไม่ให้ลูกค้าได้ไปเพราะลูกค้าต้องได้ของที่ดีที่สุดไปครับลูกค้าคือคนในครอบครัวครั้งแรกๆก็คือลงขายในเพจครับมีลูกค้าเขาตามมาจากเพจอยู่แล้วเพราะว่ายูทูบเบอร์ครับเอาไปรีวิวให้ว่าก้างของผมเนี้ยว่าปูของผมอย่างเงี้ยกิโลมันถูกลูกค้าก็เลยตามมันเข้ามาแล้วทีเนี้ยผมก็เลยจัดให้กับลูกค้าที่ตามเข้ามาให้มันเป็นกล่องไปแค่นั้นครับวันแรกน่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ20กล่องถึง50กล่องครับวันแรกตอนนี้ยอดพีคสุดนะครับน่าจะได้ประมาณวันละล้านนะครับของผมมันคงไว้ซึ่งความคุ้มค่าครับแล้วก็หลากหลายแล้วก็ความสดครับที่ส่งตรงมาจากเรือผ่านผมแล้วก็แพ็คส่งลูกค้าเลยครับมันก็เลยยังยืนหนึ่งได้อยู่ครับของผมกำไรก็คือลูกค้าครับที่เข้ากันมาความต้องการของลูกค้าจริงๆอยู่หลักหมื่นครับแต่เขาจะยืนยันที่จะรอเพราะของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่สดมากแล้วก็หลากหลายแล้วก็เรื่องราคานี่เป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ครับถ้าลูกค้าท่านใดครับอยากทานนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากทางเพจครับเพจชื่อแพเจริญทรัพย์ครับกองสุ่มอาหารทะเลถ้าทักเข้ามาครับจะมีระบบของแอดมินครับคอยตอบอยู่24ชั่วโมงครับเปิดให้ CF วันหนึ่งประมาณ3รอบครับสำหรับกองสุ่มอาหารทะเลก็มีรอบเช้ารอบกลางวันแล้วก็รอบเย็นประมาณ8โมงครึ่งเที่ยงแล้วก็ประมาณ6โมงเย็นครับส่งถึงหน้าบ้านครับทั่วประเทศค่าส่งกรุงเทพและปริมณฑลครับ100บาทต่างจังหวัดภาคใต้ภาคเหนือครับอยู่ที่ในเกณฑ์170-190บาทครับ